สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภัทวินองค์สกุลชื่อเล่นชื่ออาวินอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่ม5เลขที่15ครับวันนี้อาวินจะมาเล่าเรื่องที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ว่าสมองมีความจุกี่กิโลไบต์กันแน่นะเพื่อนๆอยากรู้ไหมล่ะครับเดี๋ยวอาวินจะมาเล่าให้ฟังนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางประมาณความจุของสมองโดยวัดจากการส่งสัญญาณประสาทโดยปกติแล้วข้อมูลทางคอมพิวเตอร์จะถูกวัดเป็นหน่วยบิตหรือหน่วยไบต์โดยมีการกำหนดเป็นเลข0และเลข1ใช่ไหมครับแต่ในสมองของคนเราข้อมูลจะถูกบรรจุเป็นรูปของความแข็งแกร่งโดยเรียกว่า synaptic string โดยดูว่ามันมีกิจกรรมกับเซลล์ข้างเคียงมากน้อยเพียงใดโดยความจุของสมองจะแปรผันไปตามจำนวนและขนาดของ synaptic string นั่นเองโดยเซลล์ประสาทจะเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆประมาณ 1,000 จุดเพื่อนๆเราคิดดูสิครับว่าสมองของคนเรามี 1,000 ล้านเซลล์แต่ละเซลล์ยังต่อกันอีก 1,000 จุดรวมเป็น 1 ล้านล้านเซลล์เยอะมากซึ่งเทียบเท่าความจุ 2.5 เพตาไบต์หรือเทียบกับความจุ 1 ล้านจิกะไบต์หรือแฟลชไดรฟ์ขนาด1จิกะไบต์1ล้านอันหากนำความจุของสมองไปเปรียบเทียบกับความจำเป็นคลิปวิดีโอใน YouTube จะเทียบเท่ากับการดูคลิปถึง3ล้านชั่วโมงหากเพื่อนๆต้องการดูคลิปถึง3ล้านชั่วโมงต้องใช้เวลากว่า300ถึง400ปีทีเดียวถ้าเทียบกับการเล่นเกมแล้วนั่นหมายความว่าเพื่อนๆสามารถเล่นเกมได้ถึง300ปีทีเดียวเยี่ยมเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆสมองของคนเรามีความจุมากมายขนาดไหนสามารถบันทึกเรื่องราวจากอดีตไปจนถึงปัจจุบันแล้วยังเรื่องราวในจินตนาการอีกถ้าให้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่รู้กี่วันถึงจะหมดครับเนี่ยหากเพื่อนๆสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยววินจะหาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับบ๊ายบาย